การนี้เป็นรายการสอนภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยอัญญาเซโอกลับมาพบกับพี่ซอนดินอีกครั้งนะคะในรายการคานาดารายการสอนคำศัพท์ภาษาเกาหลีและประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่จะให้น้องๆทุกคนได้ฟังพูดอ่านเขียนเรียนภาษาเกาหลีกันอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะน้องๆคะเราได้เรียนรู้ตัวเลขแบบเกาหลีตั้งแต่เลข0ถึง20กันไปแล้วน้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมคะวันนี้พี่ซอนอินจะมาสอนตัวเลข30ถึง100กันต่อค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะซอรึนแปลว่า30มาฮึนแปลว่า40ชินแปลว่า50เยซุนแปลว่า60อีฮึนแปลว่า70ยอดึนแปลว่า80อาฮึนแปลว่า90แพกแปลว่าร้อยคุ้นๆใช่ไหมคะสำหรับเลข100ซึ่งตัวนี้จะใช้คำเดียวกันกับตัวเลขแบบจีนนั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะซอรึนแปลว่า30มาฮึนแปลว่า40ชินแปลว่า50เยซุนแปลว่า60อีฮึนแปลว่า70ยอดึงแปลว่า80อาฮึนแปลว่า90แพกแปลว่า100หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้พี่ซอนินขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันยา